สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพอกันดีแล้วพี่น้องวันที่หนึ่งเนาะผู้ได้ถือเลขแน่นอนวันนี้วันที่หนึ่งวันจะไปโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าลูกโทรศัพท์เอาไหมยังโทรศัพท์โทรเฟนไปโรงเรียนกันอากาศจะหนาวพี่น้องหนาวอยู่คือเก่าแต่ว่ากัดดีขึ้นกว่าเก่าอยู่ให้แม่ไปส่งไหมลูกว่าทางไม่เสร็จว่าจะมีอินฟิตี้เอาเลยดิโอ้โหแดดออกพี่น้องเมื่อวานนี้ฝนตกแง่ๆอยู่เบิดมือส่งมาที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศน้ำเสาวันนี้วันที่หนึ่งเนาะมีนาคมพี่น้องจะเข้าฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการกับเดือนนี้แหละพี่น้องตกใหม่ใบใหม่ก็เริ่มสิบานเนาะพี่น้องก็จะเริ่มสิแตกพี่น้องมันจะแตกมันจะบานบรรยากาศมันดีกว่าแดดออกพี่น้องเวลามันแดดออกถึงมันจะหนาวแต่ว่ามันก็สดชื่นนะเบิ่งเริ่มแตกแล้วพี่น้องเริ่มแตกแล้วต้นหนาวบอกมันนี่หนาวพี่น้อง3องศาความรู้สึกเหมือนติดลบเท่าใดล่ะขอไปเดี๋ยวเบิ่งแต่ว่าเขาเบิ่งอยู่ในโทรศัพท์มัน3องศานะบรรยากาศน้ำเสาไม่ถามผู้ชมถามว่าเป็นยังคือสิขายบ้านเป็นยังคือสิซื้อบ้านใหม่เนาะมาแล้วเหรอฮะ back my shoes are rubbing it's because they're being เจ็บเท้า yeah I like to put a plaster on it แล้วทำไมไม่ใส่ OPE อีกแล้วเหรอขายอะไรได้มั่งไม่วันนี้ no oh someone said they buy the shoes I put up I have some Primark shoes my old ones อ๋อขายได้เหรอเดี๋ยวดิยังไม่ได้ไปส่งเลยดิยังไม่ได้ไปส่ง Say hi Hello ขายได้3อัน4อันมานี่5 ปอนด์4ปอนด์5มัดอ่ะวันจะเสีย5ปอนด์5 45ทํา19พาวเหรอใช่มั้ย yeah ว่าลืมเสียปลั๊กห้องของพี่น้องคู่นี้เคยซื้อมาปอนด์50 1ปอนด์50พีตัวนี้ก็ซื้อมา1ปอนด์พี่น้องเป็นกางเกงยีนยี่ห้อเน็กขายไป5ปอนด์ถ้าสิซับมือแล้วเขาก็หาซื้อเสื้อผ้าวันนี้ก็สิมาเว้าสู่ฟังล่ะพี่น้องว่าเป็นหยังคือจะซื้อบ้านใหม่เป็นหยังคือต้องไปหาเบิ่งบ้านใหม่คือสิขายบ้านเนาะพี่น้องก็มีคําตอบหลายๆคําถามหลายๆเนาะพี่น้องก็แค่คำว่าถามมันนะพี่น้องเหตุผลข่อยก็เคยบอกไปแล้วเนาะพี่น้องว่าตามจริงๆแล้วบ้านนี่มันก็ใหญ่อยู่หมายถึงว่าสนามหน้าบ้านสนามหลังบ้านอีหยังจังซี่นะห้องรับแขกห้องโน่นห้องนี้มันก็ถือว่าดีนะข่อยก็มักพี่น้องข่อยก็มักอยู่หมายถึงว่าตื่นสามารถก็เป็นยังชมสวนดอกมงดอกไม้คือข่อยพาชมล่ะพี่น้องเนาะมันก็ดีอยู่แต่ว่าการที่มีสวนหลายการที่มีสัวหลายมันก็คือการมีภาระพี่น้องมีภาระหมายถึงว่าเขาต้องทำความสะอาดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอตัดหญ้าเก็บกวาดใบมงใบไม้โน่นนี่นั่นเนาะพี่น้องมันก็เป็นถือว่าเป็นภาระนะเฮ็ดให้เขามีงานเฮ็ดหลายขึ้นเนาะพระสัสสะวันนี้อาราธิปสองห้องแมททิวมันหน่อยนะพี่น้องตามจริงว่านอนไหนบอถ้าสมมติว่าแมททิวเกิดเป
็นวัยรุ่น12-13ปีนอนได้บอกก็ถือว่านอนได้อยู่พี่น้องเพราะว่ามันสามารถวางเตียงได้อยู่มันก็สามารถนอนได้อยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็ใหญ่ขึ้นมากมันอาจจะมีของหลายขึ้นจังซี่เนาะค่อยกะอยากจะซื้อบ้านที่มีห้องนอน4ห้องนอนพี่น้องเวลาแม่ยายเรามาจังซี่เราก็ต้องไปเช่าโรงแรมอยู่มันก็บ่มีหม้องห้องนอนนะพี่น้องแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามี4ห้องนอนเฮาก็ให้แม่ยายนอนห้องที่4ได้อีหยังจังซี่เนาะก็หลายๆอย่างนะพี่น้องหลายๆอย่างบัดนี้ก็ตอนนี้ก็ยังบ่มีหมายถึงว่าตอนนี้ก็ยังบ่มีเงินสิไปซื้อดอกแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองมันยังบ่ปกตินะพี่น้อง2ปีที่ผ่านมาก็ถือว่านักเติบเนาะถือว่านักเติบครอบครัวก็ได้รับผลกระทบบ่เขาบอกอีหลีเลยพี่น้องแทบสิบ่ได้รับผลกระทบเลยเนาะพี่น้องหมายถึงว่าเฮาก็ยังมีเงินใช้อยู่บ้านเฮาก็อีกอย่างนึงเนาะพี่น้องบ้านข่อยมันได้เสียค่าบ้านบ่หลายนะพี่น้องหมายถึงว่าค่าสิค่อยยืมธนาคารเหลือบ่หลายนะมันก็เลยค่าบ้านมันก็เลยเหลือบ่ค่อยหลายปานใดนะมันก็เลยบ่ค่อยเดือดร้อนปานใดสิเฮาสิเสียหลักๆก็คือพวกไอ้ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอีหยังเกิดราคาภาษีนี่มันก็ปกติอยู่แล้วล่ะก็มีเงินหลวงซอยอีกส่วนนึงนําอ่ะนะพี่น้องมีเงินหลวงซอยช่วงโควิดก็ได้รับมาอยู่ประมาณ2งวดก็ถือว่าเฮาบ่ได้ใช้สลุยสลายนะมันก็เลยพอใส่นะพี่น้องถึงเฮาสิบ่ค่อยมีเงินหลายคือคนอื่นเขานะหมายถึงว่าบ่มีเงินในธนาคารเป็นหมื่นเป็นหยังสิเฮาก็บ่ได้ลําบากกันนะพี่น้องครอบครัวข่อยก็ถือว่าดีอยู่เราก็บ่กินยาก็บ่สูบไอ้พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังซี่ก็ตัดไปเลยเนาะเที่ยวเที่ยวก็บ่ค่อยได้ไปเที่ยวใส่เนาะส่วนมากอ่ะเสียอันค่าไฟค่าน้ําค่าไฟก็ถือหลวงเขาก็ให้เงินไอ้ส่วนตรงนั้นมาเฮาก็ได้มาเสียขนาดพอไฟมันก็เลยบ่ค่อยได้ลบรับผลกระทบหลายปานใดนะพี่น้องก็ถือว่าอยู่ได้มั้ยถือว่าบ่ได้ลําบากเนาะในส่วนนั้นแล้วก็ปีนี้อีกพี่น้องปีนี้อีกก็มีสงครามอีกนะพี่น้องค่าน้ํามันก็แพงขึ้นโน่นนี่นั่นก็บ่ฮู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองสิเป็นแบบใดนะก็เลยยังบ่ได้ซื้อดอกเพียงแต่ว่าไปเบิ่งไว้ซื่อๆว่าเฮาสิคันเฮาสิซื้อแล้วเฮาสิซื้อหม้องใดเฮาสิซื้อบ้านขนาดใดนะพี่น้องเขาก็กล้าไว้อยู่ดอกประมาณว่าอาจจะเป็นประมาณจัก 400,000 กว่าสิเนาะบ้านเขาก็คงจะขายได้ประมาณ 300,000 กว่าสิเนาะก็สิยืมธนาคารอีกประมาณบ่ฮู้ว่าจักหมื่นเนาะอันนี้ก็คือการวางแผนล่วงหน้าแต่ว่ามันอาจสิเกิดขึ้นหรือมันอาจสิบ่เกิดขึ้นก็ได้เนาะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นหยังคือต้องย้ายเนาะเพราะว่าในปี2050นี่นะพี่น้องไอ้บ่ว่าประเทศใดในโลกนี่นะพี่น้องมันสิมีน้ําหนุนจากทะเลเนาะน้ําหนุนจากทะเลนี่มันเฮ็ดให้พื้นที่สิกลายเป็นพื้นที่ลุ่มนะพี่น้องไอ้เวลาน้ําฝนตกหนักๆน้ําอาจสิท่วมได้พวกข่อยก็เลยสิย้ายไปอยู่หม้องที่มันสูงเขาก็สิมีแผนที่ออกมานะพี่น้องประเทศอังกฤษหรือว่าเขาจะเฮ็ดแผนที่ไว้เนาะว่าปีนี้ปี50เนี่ยหมายถึงว่า2050เนี่ยมันจะเกิดแบบว่าน้ํามันสิหนุนจากทะเลนะพี่น้องน้ําสิหนุนจากทะเลขึ้นมาเนาะเพราะว่าประเทศอังกฤษนี่มันเป็นเกาะจังซี่นะพี่น้องมันก็สิมีแม่น้ํามีคลองมีหยังไอ้ต่อจากทะเลต่อจากอันนี้เข้ามาในเมืองในไอ้ประเทศนะพี่น้องมันก็สิเฮ็ดให้น้ําหนุนขึ้นมาบ้านที่อยู่ใกล้ๆน้ําใกล้ๆหยังก็สิเกิดน้ําท่วมโน่นนี่นั่นคือจังเฮาเห็นที่ผ่านมานี่มันเป็นเพียงเบสิกได้พี่น้องได้ปี50นี่มันสิรุนแรงกว่าหันมันสิน้ํานุ่นหลายกว่าหันพวกข่อยก็เลยสิยับขึ้นไปอยู่หม้องที่สูงขึ้นคือเขาก็สิมีแผนที่ให้ว่าไปหมู่บ้านนี้น้ําสิบ่ท่วมโน่นนี่นั่นเนาะพวกข่อยก็เบิ่งแผนที่เพื่อสิย้ายไปอยู่หมู่บ้านที่มันสูงขึ้นจากน้ํานะพี่น้องจากน้ําก็เลยตอนนี้ก็คือมีแผนซื้อเนาะมีแผนประเทศไทยคือกันพี่น้องผู้ใดคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกคิดใหม่พี่น้องคือไปจังหวัดที่มันอยู่ใกล้กับแม่น้ํานะพี่น้องหมายถึงว่าแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างสมุทรปราการจังซี่เนาะใกล้ทะลงทะเลจังซี่ไอ้ชลบุรีโน่นนี่นั่นหรือว่ากรุงเทพเนี่ยเขาว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพนะอย่าคิดว่าอย่าไปหัวเราะพี่น้องอย่าไปหัวเราะเหาะว่ามันสิบ่ท่วมหรอกขนาดปีที่ผ่านมาอยู่ดีๆน้ําก็หนุนขึ้นมาจนท่วมถนนหนทาง
มันก็เป็นสัญญาณเตือนอีกอย่างนึงให้เฮาไอ้เฮ็ดอีหยังสักอย่างนะเฮ็ดอีหยังสักอย่างที่มันคือเจ้าภาคอีสานเฮาหรือว่าภาคเหนือภาคหยังก็แล้วแต่มันดีอย่างนึงมันอยู่ไกลทะเลนะพี่น้องมันอยู่ไกลทะเลมันก็เรื่องน้ําแปลว่าบ่แม่น้ําท่วมธรรมชาติอ่ะนะพี่น้องหมายถึงว่าน้ํานุ่นมันสิยับเขามาเลื่อยยับเขามาเลื่อยจังซี่นะมันก็สิท่วมไปเรื่อยจังซี่เนาะแต่ว่ามันคงจะบ่มาท่วมเทื่อนึงเทื่อเดียวดอกมันจะค่อยขึ้นไปเรื่อยแหละแต่ว่าไปรีบเก็บเจนแล้วเข้าเนาะมันก็สิค่อยมันก็สิค่อยท่วมไปเรื่อยแหละพี่น้องค่อยกะนี่ล่ะก็เป็นเหตุผลน่ะนะเหตุผลเป็นยังคือต้องใหญ่บานเนาะใหญ่ไปใหญ่นี้น้ำคิดว่าปี50มันอาจจะเกิดน้ำท่วมเกิดน้ำนุ่นโน่นนี่นั่นเนาะพวกเขาก็เลยป้องกันไว้กว่าดีกว่าเนาะเพราะว่าบาทมันโมเมนต์ราคาถือๆเนาะพี่น้องบาทมันโมเมนต์ราคาถือๆ35ได้แต่หลังมันก็ยากเนาะนั่นแหละเนาะพี่น้องเอาล่ะคลิปนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสําหรับคลิปนี้เนาะไอถ้ามักคลิปข่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องส่วนนี้ข่อยก็เป็นเบอร์ๆอยู่ยังเป็นเบอร์ๆอยู่ยังบ่ได้ปกติ 100% ยังบ่ได้สามารถอินเทอร์เทนยังบ่สามารถอินเทอร์เทนในวิดีโอใดปานใดเนาะก็ขออภัยได้หลายเนาะแต่ข่อยก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเลยล่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอันดีๆสวยๆงามเดี๋ยวสิมาบ่อยฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ